อ้าวสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดจากไต้หวันครับอันนี้เป็นค่ายของคีย์บอร์ดพัมนะครับพัมสวิตเกตาลอนเรามาดูรอบๆบอร์ดกันเลยดีกว่าครับเป็นทรง TKL ครับไม่มีนัมแพดด้านหลังตัวนี้เป็น RGB นะครับการลื่นปรับระดับตรงปรับระดับนี่ก็มีการลื่นเหมือนกันนะครับก็เอาสายลอดผ่านไปทางนี้ได้ซ้ายขวากลางได้หมดครับUSB เป็น Gold Plate นะครับมาดูปุ่มเหมือนก่อนข้างล่างเนี่ยครับมันจะมีข้างล่างเนี่ยครับเหมือนนินจาเป็นฟังก์ชันต่างๆลองเสียไฟกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นไฟเริ่มต้นของมันครับมันเป็นแคปมันเป็น PPT แบบโปร่งแสงผมจะปรับไฟให้มันสว่างน้อยลงหน่อยโดยฟังก์ชันประมาณนี้นะครับมาดูลูกเล่นไฟกันก่อนครับเอาดูที่ฟังก์ชันฟังก์ชันตัวหนอนนี่ก็จะเป็นไฟเริ่มต้นอันแรกเนี่ยครับฟังก์ชันเลขหนึ่งกดอีกก็จะเป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับเราเลือกเอาว่าเราจะสีอะไรผมมาขอเป็นสีขาวก่อนแล้วกดฟังก์ชัน F2ฟังก์ชัน2อันนี้ก็จะเป็นกดแต่ละสีก็จะเปลี่ยนปุ่มไปแต่ละปุ่มก็เปลี่ยนสีไปครับตามที่เรากดแล้วมันก็จะคืนสีขาวทั้งหมดเรากดอีกทีนึงคันนี้เป็นแบบเป็นวงกดอีกทีนึงก็ปิดครับต่อไปฟังก์ชัน3นี่กดแล้วก็ออกข้างกดอีกทีหนึ่งเลือกสีครับสมมุติจะเปลี่ยนเป็นสีกดฟังก์ชันเลข5กดเร่งได้ครับกดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรซ้ายมีไฟอะไรก็ไม่รู้ที่ผมดูฟังก์ชันเลข5นี่มันจะเป็นเดี๋ยวรอโฟกัสก่อนมันจะเป็นรูปพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับผมก็ไม่รู้มันเขาเรียกว่าโหมดอะไรต่อไปดูอันนี้ชอบมากฟังก์ชัน6เป็นเดโมอันแรกเป็นมูวิ่งปรับช้าเร็วได้ครับปรับช้าเร็วได้เลยต่อไปกดอีกทีเดโมเหมือนโชว์ไฟครับก็ปรับช้าเร็วได้เลยครับอ
หมดแล้วครับต่อไปเรามาดูสวิตช์กันบ้างเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนเป็นสวิตช์ของเกตาลอนนะครับข้างล่างนี่เป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็เพื่อให้สะท้อนแสงได้ดีแล้วก็ข้างบนเป็นพลาสติกครับพลาสติกหนาๆดีเลยครับผมตัวนี้จะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะครับจะออกขาวๆแบบเหลืองๆแต่ไม่ใช่ว่ามันเก่าครับมันก็มาสีนี้เลยเห็นไหมครับสายมันจะดูขาวกว่าตัวบอร์ดอีกแล้วแต่คนชอบครับขอจบการรีวิวทำแคตาลอน RGB เพียงเท่านี้ครับสนใจสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยครับขอบคุณครับ